ทางด้านของท่านปลัดยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะครับก็จะเดินทางไปรับตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันแรกหลังจากที่มีประกาศแต่งตั้งมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เช้าวันนี้ท่านดร.ยุภาซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมนะไปอำลาเพื่อนๆน้องๆข้าราชการแล้วก็กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำกระทรวงวัฒนธรรมบรรยากาศในตอนเช้าวันนี้ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่เวลาก่อน8โมงนะครับที่อาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะฮะของท่านดร.ยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะครับก็หลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ท่านไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มานะร่วมนะล่ำลาแล้วก็กราบสักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนี่มีหลายจุดนะฮะที่นี่มีทั้งตั้งแต่พ่อแก่ที่หอประชุมใหญ่มีพระพุทธชินราชนะที่ศาลาไทยมีพระพิฆเนศนะที่ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีศาลพระภูมินะก็บริเวณลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมนะครับมีศาลตายายมีพระพุทธสิริวัฒนธรรมโมพาสมีพระสยามเทวาธิราชมีเทพทั้ง4ทิศมีท้าวเวสสุวรรณโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้วันจันทร์นะฮะมาในชุดข้าราชการเต็มยศท่านผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับ 9:20 เนี่ยจะกราบลาเทพเทวาที่ห้องทำงานนะครับนี่บรรยากาศท่านผู้ชมฮะให้ดูนะฮะเช้าวันนี้แหละฮะบรรยากาศเช้าวันนี้นะฮะท่านปลัดยุภาครับท่านก็มาถือว่าเป็นลูกหม้อคนหนึ่งฮะของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะบัดนี้ท่านจะอำลาไปอยู่ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะครับท่านยังอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ประโยคสำคัญของท่านดร.ยุภาก็คือไม่ว่าจะอยู่ไหนตำแหน่งใดก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังและดีที่สุดนะฮะนี่ครับท่านพูดเอาไว้ตั้งแต่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางออกจากกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะเวลา 10:09 น.ครับต้องมีเลิกผานาทีนิดนึงนะนี่นะครับ 10:09 น.ครับแล้วจะถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไม่รู้ล่ะถึงเมื่อกี่โมงก็ตามแต่ว่า 11:09 น.ท่านจะต้องกราบสักการะศาลพระภูมิที่ด้านหน้าตึกบัญชาการที่สำนักนายกที่ทำเนียบนะ11:09 น.และหลังจากนั้นก็จะเป็นลำดับไปนะฮะจะเป็นลำดับไปและท่านต้องลงนามในหนังสือนะครับเป็นครั้งแรกในวันนี้ฮะในตำแหน่งใหม่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับนี่โดยเกรดแล้วเนี่ยถือว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยใหญ่กว่านะใหญ่กว่าปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะใหญ่กว่านะครับนี่แต่ว่าเราก็คุ้นกับท่านปลัดยุภาเนี่ยเราคุ้นกับท่านทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมมานานมากหลายปีมาก เป็นตั้งแต่รองปลัดนะฮะโอ้โหหลายปีมากจนจำไม่ได้เลยเป็นเมื่อกี่ปีนะฮะบัดนี้ท่านจะไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่มีนะท่านผู้ชมยังไม่มีนะ